เอ๊ะลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะไปดินเนอร์กับใครว้าวว้าวอย่างกับลูกสาวมาเฟียเลยนะคะก็หลายคนนะคะน่าจะเห็นภาพนี้นะคะเมื่อมีคนเห็นน้องลิซ่าค่ะไปดินเนอร์หรูนะคะที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะก็หลังจากที่เธอนะคะจบงานแฟนมีตติ้งนะคะกับมูนช็อตแล้วเนี่ยก็มีการนะคะอัปเดตนะคะโดยมีหลายคนเนี่ยเห็นเธอนะคะที่โรงแรมหรูค่ะเอ๊ะทำให้แอร์นะคะก็อยากจะรู้นะคะสงสัยค่ะตามไปเผือกเลยแล้วกันนะคะว่าเธอไปที่ไหนค่ะก็มีการมาเฉลยนะคะเนื่องจากว่ามีการอัปเดตค่ะของน้องลียานะคะอัปเดตภาพนะคะลงใน Instagram ค่ะก็เลยทำให้ทราบนะคะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยหลังจากเสร็จงานแล้วค่ะก็เธอนะคะก็ไปทานข้าวนะคะที่แน่ๆเนี่ยเห็นนะคะเมื่อกี้นี้แวบๆก็คือเดียน่าเนาะซึ่งเธอก็เป็นบลิงค์นะคะอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สนิทสนมกับน้องลิซ่านะคะทุกครั้งที่มาเมืองไทยก็จะเห็นเธอกับน้องลิซ่าอยู่บ่อยๆนะคะและที่เพิ่มเติมค่ะก็คือเนี่ยแหละค่ะน้องลียานะคะเอ๋หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเนาะเธอเองก็เป็นบลิงค์นะคะเป็นหนูน้อยนะคะที่เป็นลูกสาวค่ะของคุณธัญเรศรามนรงค์นะคะกับคุณเป๊กสัญชัยเนาะก็เนี่ยค่ะก็เลยมาเฉลยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเธอก็ไปดินเนอร์นะคะกับสาวๆนะคะเรียกว่าก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็แอดก็มาไขข้อข้องใจแล้วกันค่ะเผื่อใครนะคะสงสัยเหมือนแอดนะแอดสงสัยแอดก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็น่าจะมีหลายคนนะคะตอนนี้คือเห็นภาพแล้วนะแหมก็ช่างน่าอิจฉาจริงๆนะคะได้กอดน้องลิซ่าแบบใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะแล้วก็น้องลียาเองก็เป็นบลิงค์นะคะตัวยงเลยค่ะถ้าเข้าไปดูใน Instagram ของเธอนะคะต้องบอกว่ามีภาพของน้องลิซ่านะคะแล้วก็โรเซ่คือมีหลายคนค่ะต้องเรียกได้ว่านะคะเป็นบลิงค์รุ่นยาวนะคะค่ะแอดก็เอาข้อมูลนะคะเอามาอัปเดตนะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะจะได้รู้พร้อมๆกันค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะยังไงก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า